เวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ในการก่อตั้งทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลใน Trinity College Cambridge มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาณ Trinity College Cambridge สหราชอาณาจักรพระครูวิบูลธรรมโมภาเจ้าอาวาสวัดเขาสอยดาวเหนือตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีและพระปลัดเตชินชิตเตโชเจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและผู้แทนพระครูกันตะรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองทุเรียนสายพันธุ์โบราณและสิ่งของต่างๆเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย